สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับใครไม่เก๋าแต่เราเก๋าเพราะเราคือเก๋าเนื่องจากช่วงนี้นะครับผมกระแสจินมาแรงซะเหลือเกินนะครับผมแม่นมากชุดยังไงก็เข้าชุดโคตรแม่นไม่รู้จะแม่นยังไงแล้วนะครับโดนยิงกันกระจุยกระจายไม่รู้จะโดนกันยังไงแล้วนะครับผมถ้าได้หยิบจินมาแล้วเล่นเป็นเนี่ยซุปเปอร์แห่งความแม่นเลยครับผมสุดๆจริงๆนะครับผมถือว่าเป็นมือยิง3แต้มอันดับ1ของเกมในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมในเมื่อเรามีนะครับผมนักบาสยิง3แต้มอันดับ1ของเกมแล้วเรายังมีตัวละครลับอีกตัวนึงนะครับที่ยิงแม่นเป็นรองแค่จินแค่คนเดียวนะครับถือว่าเป็นอันดับ2รองจากจินเลยครับในเรื่องการชุดแม่นนะครับอยากรู้ไหมครับว่าตัวอะไรเดี๋ยวเราไปดูได้เลยครับว่าตัวที่ผมบอกตอนนี้ที่ว่าจินยังแม่นขนาดนี้แล้วรองแค่จินแค่คนเดียวจะแม่นขนาดไหนไปติดตามรับชมได้เลยครับว่าตัวละครตัวนี้เป็นใครชื่ออะไรครับไปติดตามได้เลย Let's goตัวละครที่ผมจะมารีวิววันนี้เลยนะครับก็คือตัวละครที่มีสโลแกนประจำตัวว่าโดนแล้วบ้านฉันโดนแกล้งอีกแล้วขอของพิเศษหน่อยโนบิตะโอเคครับรอเล่นนะครับไม่ใช่โนบิตะแต่อย่างใดนะครับผมเขาคือมิยามาสึนะครับเบอร์15ของทีมไคนันเลยนะครับผมก่อนจะไปพูดถึงประวัติคร่าวๆของมิยามาสึนะครับผมเรามาดูนะครับผมการที่จะได้ตัวมิยามาสึนั้นต้องทำยังไงครับผมมิยามาสึขายเป็นคูปองและเพชรนะครับผมทั้ง2อย่างเลยนะครับผมขายเป็นคูปองในราคา888คูปองนะครับผมแล้วก็ขายเป็นเพชรในราคา 2,888 เพชรนั่นเองครับและบัตรฝึกนะครับผมของมิยามาสึนะครับผมมี2อย่างเหมือนกันนะครับผม1บัตรฝึกใช้200เพชรและ1บัตรฝึกใช้200คูปองนั่นเองครับผมมาดูประวัติคร่าวๆนะครับผมมิยามาสึเป็นตัวละครลับของทีมไคนันนะครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่ชูตแม่นลองแค่จินคนเดียวนะถ้าไม่นับจินนี่เขาคืออันดับหนึ่งของทีมไคนันเลยนะครับผมมิยามาสึเป็นตัวละครลับของทีมไคนันตอนที่ไคนันเจอกับโชโฮคุครับผมแล้วโค้ชของไคนันเนี่ยเป็นโค้ชที่เก่งมากมองเกมแบบฮารุปุโงนะทีมไคนันเนี่ยนอกจากจะตัวผู้เล่นเก่งแล้วยังมีโค้ชที่เก่งมากๆด้วยนะครับผมพอเกมการแข่งขันผ่านไปสักพักนะครับโค้ชของไคนันก็มองเกมขาดเลยครับผมมองสกุลนางิได้ทะลุปุโงเลยครับว่าสกุลนางิเนี่ยพัฒนาตัวเองตามคู่ต่อสู้นะครับยิ่งเจอคู่ต่อสู้เก่งเท่าไหร่ตัวสกุลนางิเนี่ยก็จะเก่งตามคู่ต่อสู้เท่านั้นนะครับผมโค้ชของไคนันครับจึงแก้เกมโดยการเปลี่ยนเอาจินออกแล้วส่งผู้เล่นที่ดูแสนธรรมดาอย่างมิยามาสึลงไปแทนนะครับผมเพื่อเป็นการตัดสัญชาตญาณความเก่งกาจของสกุลนางิครับแล้วก็ได้ผลนะครับมิยามาสึลงไปนะครับผมทั้งยั่วยวนทั้งยั่วโมโหจนสกุลนางิเล่นไม่ออกเลยครับผมชูตยังไงก็มาเข้านะครับผมเพราะว่าสกุลนางินะครับผมเป็นแค่2อย่างนะตอนนั้นครับนั่นก็คือการเลย์อัพแล้วก็การดังนั่นเองครับแต่สกุลนางิเนี่ยยังชูใต้เป็นไม่เป็นครับผมก็โดนมิยามาสึยั่วเลยครับว่าแน่จริงก็ชูใต้เป็นสิแน่จริงก็ชูสิแล้วก็ชูเสียไปหลายลูกมากครับผมพอเสียการบุกนะครับไม่เท่าไหร่นะครับผมเปลี่ยนฝั่งมาเป็นไคนันบุกนะครับกับไม่ประกบมิยามาสึนะครับเพราะเห็นว่าเป็นผู้เล่นที่ดูไม่เก่งกาจอะไรแสนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยครับผมกับยิง3แต้มเข้าเป็นว่าเล่นเลยครับผมโอ้โหแม่นแบบน้องๆจินเลยครับผมนี่ครับประวัติย่อๆของมิยามาสึนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมสกิลพื้นฐานของมิยามาสึในโหมดฝึกซ้อมอิสระเลยครับผมไป Let's goโอเคครับมาดูกันในโหมดฝึกซ้อมอิสระได้เลยนะครับผมสถานะตอนมิยามาสึถือบอลจะมีอยู่2สกิลนะครับผมนั่นก็คือสกิล1ที่เป็นการชุด2แต้มแล้วก็ท่า3นะครับผมสกิล3ที่เป็นสเต็ปหลอกคู่ต่อสู้นั่นเองครับผมมาดูสกิล1กันก่อนนะครับผมพื้นที่การใช้สกิล1ก็จะประมาณนี้นะครับผมเกือบถึงเส้น3แต้มเลยนะครับผมวิธีใช้ก็เข้าไปในพื้นที่นั้นแล้วกดปุ่มสกิล1ได้เลยครับผมจะเป็นการกระโดดชุดนั่นเองจะแตกต่างจากปุ่มชุดธรรมดาไหมเรามาดูครับผมอันนี้เป็นการกดปุ่มชุดปกตินะครับผมจะดูแบบกระโดดเตี้ยๆหน่อยแล้วก็ดูเก๊ๆกังๆนะครับผม
ดูที่เท้านะครับผมจะจัดระเบียบไม่ค่อยดีนะครับผมนี่ครับผมที่มือด้วยนะครับผมดูใหม่นะครับผมกระโดดไม่สูงจัดระเบียบเท้าจัดระเบียบมือไม่ดีตอนปล่อยบอล นะครับผมนี่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลหนึ่งนะครับผมโอ้นี่ครับเป็นการกระโดดที่สูงขึ้นแล้วก็จัดระเบียบร่างกายได้สวยยิ่งขึ้นนะครับผมทั้งตอนที่เท้าลอยขึ้นสู่อากาศแล้วก็ตอนที่นิ้วมือปล่อยบอลออกจากมือนะครับผมไปดูครับนี่ครับสวยงามมากนะครับผมมาดูสกิลที่3นะครับผมสกิลที่3เป็นสกิลโยกหลอกคู่ต่อสู้ไปด้านหลังครับผมพื้นที่การใช้ไม่มีพื้นที่นะใช้ตรงไหนก็ได้จะเป็นการสเต็ปถอยหลังนั่นเองครับนี่ผมทำบอลลอดขาแล้วก็สเต็ปถอยหลังแค่นี้เองครับไม่มีอะไรไปด้านข้างไม่ได้นะถอยหลังอย่างเดียวครับไปด้านหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังอย่างเดียวผมกดละโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลนะครับผมตอนที่ส่งบอลให้เพื่อนดูจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเดี๋ยวผมเพิ่มเพื่อนมาก่อนนะครับผมส่งบอลให้เพื่อนดูสิไม่มีอะไรครับนอกจากสกิล3ที่เป็นสกิลวิ่งนั่นเองครับส่งบอลให้เพื่อนแล้วมันจะวิ่งไวได้นะครับผมไม่มีอะไรนะครับโอเคมาดูสกิลตอนที่อยู่ในสถานะป้องกันดูครับผมเดี๋ยวผมจะเพิ่มคู่ต่อสู้เข้ามานะครับผมลองสิสเตปถอยหลังแล้วก็ชูตนี่ประมาณนี้ให้เขาถือบอลอาจจะมีอยู่2สกิลนะครับหลักๆนั่นคือสกิล1ที่เป็นการดีเฟนส์นะครับผมแล้วก็สกิล3ที่เป็นการวิ่งดูการวิ่งก่อนก็วิ่งไวนะครับเวลากดแล้วจะมีเหมือนแบบลมผ่านตัวไปนะครับผมนี่ครับส่วนสกิล1จะเป็นการตั้งโซนนะครับผมนี่ครับผมหลอกล่อนี่ครับผมเหมือนยั่วยุครับผมนี่ครับดูทำมือนะครับผมสกิล1จะเป็นการแบบยั่วยุคนต่อสู้ตามในฉากในการ์ตูนเลยครับผมนี่ครับผมเป็นการยั่วยุคนต่อสู้ทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยเกิดการชูตเนี่ยที่มันประสิทธิภาพลดลงนั่นเองครับเนี่ยดูทำมือยั่วยุนะครับผมนี่ตามฉากในการ์ตูนเลยนะครับผมโอเคสกิลพื้นฐานของมิยามาสึก็มีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสกิลอันติของมิยามาสึได้เลยครับผมสกิลอันติเป็นนะครับผมสกิลที่ยิง3แต้มนะครับผมเหมือนจินเลยก็ออกมันที่โซนนอกเส้น3แต้มแล้วก็กดได้เลยครับผมนี่ครับผมก็จะเป็นการชูต3แต้มเหมือนจินเลยครับผมนี่ถือว่าเป็นตัวละครตัวที่3นะที่กดอันติยิง3แต้มนะครับผมตัวที่4สิใช่มั้ยตัวแรกนั่นคือนะครับผมมิซูอิตัวที่2โฮโมเลตัวที่3จินแล้วก็ตัวที่4คือตัวนี้นะครับผมโอเคสกิลพื้นฐานของมิยามาสึก็มีแค่นี้นะครับโอเคไปดูตารางการอัพสกิลของมิยามาสึได้เลยครับผมโอเคไป let's go โอเคครับมาดูตารางการอัพสกิลของมิยามาสึได้เลยนะครับผมมาดูที่สกิลในลีเวล D Dog นะครับผมพื้นฐานจะเป็นสกิลวิ่งนะครับผมจะมีอัพแค่อันเดียวนะครับผมใช้5บัตรฝึกอัพแล้วทำให้มิยามาสึของเราวิ่งไวขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเนาะไปดูสกิลถัดไปนะครับผมเป็นสกิลในลีเวลนะครับผมซีแคทนะครับผมสกิลพื้นฐานจะเป็นการชูต2แต้มนะครับผมมาดูสกิลแรกนะครับผมใช้3บัตรฝึกทำให้มิยามาสึของเรานะครับใช้สกิล1ชูตในพื้นที่3แต้มได้แล้วอันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะนี่เพิ่มความน่ากลัวให้กับมิยามาสึเยอะเลยนะครับผมมาดูสกิลถัดไปได้เลยครับสกิลถัดไปนะครับผมใช้3บัตรฝึกเหมือนกันเป็นการรับบอลจากเพื่อนแล้วหลอกชูตแล้วก็สเต็ปไปด้านข้างจากปกติเนี่ยสกิลพื้นฐานของมิยามาสึเนี่ยจะสเต็ปไปด้านข้างไม่ได้นะจะสเต็ปถอยหลังแต่อันเนี้ยเพิ่มขึ้นมาแล้วสเต็ปไปด้านข้างได้อันนี้ก็ได้จะมีประโยชน์นะครับผมรับบอลหลอกชูตสเต็ปไปด้านข้างแล้วก็โดดชูตนั่นเองไปดูสกิลถัดไปได้เลยครับสกิลถัดไป5บัตรฝึกนะครับผมอันนี้แตกต่างจากเมื่อกี้นะครับผมเป็นการรับบอลจากเพื่อนหลอกชูต1ครั้งสเต็ปอนาคารแล้วก็ชูตเลยครับผมนี่ก็น่าจะมีประโยชน์เยอะนะครับผมโอเคไปดูสกิลถัดไปได้เลยครับผมสกิลถัดไป5บัตรฝึกนะครับผมโอ้อันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์เยอะนะครับผมเป็นการรับบอลจากเพื่อนหลอกชูต1จังหวะสเต็ปไปด้านข้างแล้วก็สเต็ปถอยหลังอันนี้น่าจะคอมโบได้นะครับผมสเต็ปถอยหลังแล้วก็ชูต3แต้มเลยนะครับผมเหมือนของมิจิเลยนะครับผมเพิ่มความน่ากลัวอีกแล้วโอเคไปดูสกิลถัดไปนะครับผมสกิลนี้10บัตรฝึกเยอะนะเป็นการรับบอลจากเพื่อนหลอกชูตแล้วก็ส่งคืนให้เพื่อนดังเดิม
ผมไม่รู้ว่าอันนี้มันแปลอะไรนะน่าจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเพื่อนนะเหมือนของเซนโดหรือเปล่าทำให้เพื่อนเนี่ยชูตเขาเป่าได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าใช้ถึง10บัตรฝึกเลยนะครับผมโอเคไปดูสกิลถัดไปนะครับผมสกิลสุดท้ายแล้วเป็นการรับบอลจากเพื่อนแล้วก็ส่งคืนกลับหลังครับผมรับบอลแล้วหลอกชูตแล้วก็ส่งแบบไม่มองเลยนะครับผม5บัตรฝึกเองโอเคไปดูสกิลถัดไปนะครับผมสกิลในรีเวลนะครับผม B-Bird นะครับผมสกิลพื้นฐานจะเป็นการตามประกบแล้วก็ยั่วยุนะครับผมมาดูนะครับการอัพสกิลแรกใช้สอบบัตรฝึกเองนะน่าจะเร็วขึ้นอ่ะดูแล้วตามประกบแล้วก็น่าจะลดประสิทธิภาพของคู่ต่อสู้ได้นะครับผมนะครับดูจากคู่ต่อสู้เนี่ยมีแสงแวบเนี่ยใช้สอบบัตรฝึกเองนะครับผมไปดูสกิลถัดไปอันนี้5บัตรฝึกอันนี้ได้แบบยั่วยุให้คู่ต่อสู้ชูตไม่เข้าแน่เลยนะครับดูจากภาพเหมือนยูสกุลอย่างนี้เลยชูดได้ก็ชูดสิวะนี่ครับทำให้คู่ต่อสู้ชูดไม่เข้านั่นเองครับมาดูสกิลถัดไปได้เลยครับผมสกิลในลีเวล A นะครับผมจากปกติจะเป็นการสเต็ปถอยหลังนะมาดูมีแค่2อันเองครับอันแรก3บัตรฝึกเป็นการถอยหลังน่าจะถอยหลังแบบไกลกว่าเดิมครับผมสเต็ปถอยหลังไกลกว่าเดิมแค่นี้เองครับอันต่อไปคือโอ้อันนี้9บัตรฝึกครับผมสมควรละ9อันสเต็ปถอยหลังแล้วก็ชูตเลยเหมือนของมิจี้เลยครับผมอันนี้น่าจะใช้ประโยชน์ได้นะเวลาแบบหลอกชูต3แต้มครับผมกระโดดถอยหลังฟึบแล้วก็ชูตเลยเร็วด้วยนะโอเคไปดูสกิลถัดไปนะครับผมเป็นสกิลในลีเวล S นะครับผมเนี่ยเป็นลูกแว่นนี่ครับผมไม่มีอะไรเลยแต่ดูแล้วเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการชูตนะครับบวก 20% บวก 10 บวก 2 บวก 5 มาที่บาร์สกิลนี้ก่อนนะครับผมสกิลนี้นี่เป็นรูปเนี่ยใส่แว่นแล้วก็มีประกายวิ้งวิ้งเนี่ยสกิลนี้ในมังงะนะครับผมเป็นฉากตอนที่มากิกับตันทีนะครับชมนะครับมิยามาสึว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้สมควรแล้วที่จะใส่ชุดนะครับผมไคนันนั่นเองครับใส่ยูนิฟอร์มของไคนันนะก็เป็นการชมแล้วก็ทำให้มิยามาสึของเราเนี่ยรู้สึกภูมิใจแล้วก็ชูตแม่นขึ้นนั่นเองครับไม่มีอะไรเนาะมาดูสกิลอันติสกิลอันติอัพได้แค่อันเดียวนะครับผมนี่ก็2บัตรฝึกน่าจะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับผมให้ชูตได้แม่นขึ้นแล้วก็กันการรบกวนประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมสกิลนะครับผมตารางการอัพสกิลของมิยามาสึก็จะมีประมาณเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมไฮไลท์ของต่างประเทศนะครับผมว่าแนวทางและรูปแบบการเล่นของมิยามาสึเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมไปติดตามรับชมไฮไลท์กันได้เลยครับผมไป let's go โอเคครับมาดูไฮไลท์ของเซิร์ฟจีนได้เลยนะครับผมทีมของมิยามาสึก็จะมีสกุลงิเป็นตัวรีบาวมีคิโยตะเป็นตัวทำวงในแล้วก็ชูสองแต้มคอยช่วยมิยามาสึนะครับผมฝั่งตรงข้ามก็จะมีมิยามาสึเหมือนกันมีอาคางิเป็นเซนเตอร์แล้วก็มีมิยางิเป็นกาดจ่ายนะครับผมสกุลงิกับอาคางินะครับผมจัมบอลแข่งกันนะครับผมมาดูใครจะได้นะครับผมกระโดดแล้วนะครับผมฝั่งตรงข้ามนะครับผมได้บอลส่งให้มิยามาสึนะครับมิยามาสึชูต3แต้มไม่ลงนะครับผมอาคางิยังรีบาวได้ส่งให้มิยามาสึเหมือนเดิมชูต3แต้มอีกรอบลงไปแล้วครับถือว่าแม่นนะครับผมเนี่ยแม่นเหมือนกันนะมิยามาสึสเต็ปไปนะครับแล้วก็ชูตไม่ลงนะครับผมแล้วก็คิโยตะรีบาวได้แล้วก็ดังไปเลยนะครับผมตามมา2ต่อ3แล้วนะครับผมฝั่งตรงข้ามได้บุกแล้วส่งให้ลูกเขาว่าลูกว่าสเต็ปถอยชุดไปตรง3แต้มแต่ไม่ลงครับผมครั้งนี้รีบาวได้ส่งให้มิยามาสึชุด3แต้มไม่ลงเหมือนกันครับผมกระโดดวืดกันหมดมิยามาสึฝั่งตรงข้ามได้บอลแล้วส่งให้ลูกเขาว่าลูกเขาว่าชุดธรรมดาแต่ไม่ลงนะครับผมงี้ของเรารีบาวได้ส่งให้คิโยตะออกนอกเส้นหลอกแล้วก็ดังไปนะครับผมคิโยตะนี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่อันตรายนะครับผมดังเร็วมากบล็อกยากนะครับผมฝั่งตรงข้ามส่งให้มิยามาสึชูต2แต้มไม่ลงครับผมอาคางิเขารีบาวได้นะครับผมทำยังไงมิยามาสึทำยังไงส่งให้อาคางิอย่างนี้ส่งให้ลูกเขาว่าชูต2แต้มจากด้านนอกลงไปครับผม4ต่อ5ได้บุกอีกรอบดูครับจะทำรูปแบบเกมยังไงส่งให้มิยามาสึหลอกหนึ่งครั้งแล้วก็ชูตลงแน่นอนแม่นเหมือนกันนะหลอกชูตแล้วก็สเต็ปไปด้านข้างแล้วก็ชูตเนี่ยท่านี้มีประโยชน์มากเลยนะครับผมมีมาสื่อฝั่งตรงข้ามเอาบ้างไม่แพ้กันเลยครับชูตได้แม่นมากเหลือเกิน
ช้บัตรฝึกน้อยด้วยนะนี่ครับชูไปอีกรอบหนึ่งแต่ไม่ลงนะบัตรฝึกแต่ละท่าเนี่ย5 ใบ 5 ใบ 10 ใบเห็นมีอยู่แค่อันเดียวครับผมแล้วก็ใช้ทรัพยากรในการฝึกเนี่ย200 เพชรเองผมว่ามันก็เป็นตัวน่าใช้นะนี่ครับสเต็ปแบบเร็วมากเหมือนกันนะแต่ไม่ลงเสียดายมากเยี่ยมสื่อฝั่งตรงข้ามใช้บ้างลงไปถ้าโล่งๆเนี่ยโอ้โหโอกาสลงเยอะนะดูจากสภาพแล้วนะครับจากรูปแบบเกมเนี้ยงี้ส่งให้เมียมสื่อทำไงส่งให้ฮิโยตะส่งให้งี้ส่งให้เมียมสื่อแล้วก็โดชุดไม่ลงนะครับผมโดนรบกวนงี้ยังรีบาได้สติปอ่อนข้างยังไม่ชุดนะครับผมเพราะว่ามีฝั่งตรงข้ามมาประกบสติปอ่อนข้างอีกแล้วมีคนกันให้ชุดไปลงแน่นอน6แต้มแล้วนะครับ2ลูกที่เมียมสื่อทำได้นะครับผมมีเยมสือฝั่งตรงข้ามเอาบ้างแต่ไม่ชูส่งให้อาคางิส่งให้มีเยมสือของด้านนอกลูกเขาว่ากระโดดชูปกติไม่ลงกระดอนลงจนได้นะครับผมมีเยมสือได้บอลอีกรอบได้รับบอลจากคิโยตะหลอกชูไม่ชูนะครับผมส่งให้คิโยตะเหมือนเดิมส่งให้งิส่งให้คิโยตะกระโดดไม่ชูนะครับผมเพราะว่ารู้ว่ามากันไม่ได้ถอยหลังไม่ชูนะครับผมเรียนก็ตามกันส่งให้คิโยตะคิโยตะดังลงไปนะครับผมตามมา12-13แล้วเหมือนมาดูคิโยตะเล่นเลยครับแมตช์นี้มีอยู่กัน2ตัวฝั่งละตัวดูเขาว่าทำยังไงดูเขาว่าไม่ดังแป่งกันนะครับผมนี่รีบาวได้ส่งให้มีมาซื้อกระโดดชุดลงแน่นอนนี่ครับ3ลูกแล้วถือว่าแม่นในระดับหนึ่งนี่นะแล้วก็ไม่ได้โดดชุดแบบขี้เหร่นะเร็วด้วยสเต็ปออกด้านข้างผมว่าเร็วกว่าจีนอีกอ่ะพูดเป็นทันไรดังเลย เหมือนรู้เขาว่าเราล็อกไม่ชูดนะครับผมส่งให้งี้ส่งให้คิโยตะคิโยตะส่งคืนไอ้ครับไม่ตายเลยครับลงแน่นอนเอาไม่ลงเฉยมีการไม่ลงด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาละท่าของมิยามะสึเนี่ยแตกไม่ลงครับเมื่อกี้มีโอกาสไม่ลงด้วยอ่ะมิยามะสึเอาไหมสเต็ปไม่ชูดนะครับผมส่งให้คิโยตะมิยามะสึล็อกแล้วก็มาด้านข้างส่งให้งี้ส่งให้คิโยตะทำยังไงส่งให้มิยามะสึสเต็ปมาด้านข้างแล้วก็ชูดลงแน่นอนเอ๊ะแปลกดิผมต้องมาย้อนดูอีกรอบว่าทำไมใช้อันติแล้วยิงไม่เข้านะครับมิยามะสึเราชูดลงมานี่ครับมีครับไม่เข้าด้วยโอ้ถ้าโดนกันรบกวนไม่ได้เข้า 100% นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นข้อเสียเปรียบแล้วเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยอย่างคงเละกับจีนเนี่ยเข้า 100% เลยน่าจะเหมือนของมิจิครับมีโอกาสที่จะไม่เข้าด้วยส่งให้มีอาสือชุด2แต้ม2แต้มก็แม่นนะ20-19แล้วมีอาสือทำยังไงล็อก1ครั้งวางแล้วชุดเลยสเต็ปไปด้านข้างถือว่าเร็วมากแล้วก็ชูตไม่ได้แบบน่าเกียดนะชูตก็เร็วปานกลางนะแล้วก็แม่นนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับผมดูเขาว่าเราชูต2แต้มลงไปครับผม23-21แล้วมียามสื่อได้เปิดเกมนะครับผมทำยังไงลองชูตสเต็ปด้านข้างเร็วมากแล้วก็โดดชูตนี่ครับโอ้โหแม่นเหมือนกันนะดูต่อครับมียามสื่อฝั่งตรงข้ามสงสัยไม่ได้อัพสเต็ปข้างมาแน่นอนเลยครับผมมียามสื่อฝั่งตรงข้ามยังไม่ค่อยสเต็ปชูดเลยตานี้ก็รู้ว่าใช้อันติไปแล้วครับผมมีสื่อของเราทำงานสเต็ปออกด้านข้างแล้วก็ชูดไม่ลงครับผมโดนรบกวนนี่ใช้ถ้าไม่ตายไป28-23แล้วครับผมรู้ว่าทำงานส่งให้มีมาสื่อของเราฝั่งตรงข้ามชูดนี่ครับอันติไม่ลงครับผมส่งให้รู้ว่าเลย์อัพปกติลงไปฝั่งตรงนี้ได้บุกแล้วครับผมมียามาสึส่งให้คิโยตะดังไปฝั่งตรงข้ามชุดเลยไม่ลงครับนี่ส่งคืนมาหมดเวลาสักก่อนนะครับผมชนะไป30-25นะครับผมโอเคดูไฮไลท์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปเลยครับว่าตัวมียามาสึตัวนี้น่าใช้มากน้อยแค่ไหนไป
ติดตามรับชมการวิเคราะห์ท้ายเกมได้เลยครับไป let's go โอเคครับมาสรุปท้ายคลิปกันได้เลยนะครับผมกับตัวนี้นะครับตัวละครลับจากทีมไคนันมิยามาสึนั่นเองครับดูจากสเต็ปรูปแบบการเล่นเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะสเต็ปออกด้านข้างไวมากไวกว่าจินด้วยแล้วก็กระโดดชูตได้สูงมากๆครับผมแล้วก็แม่นด้วยนะครับผมถ้านับจากการ์ตูนในมังงะเนี่ยแซลมดังเนี่ยเขาก็เป็นอันดับ2รองจากจินนะแต่ว่ามันจะมีข้อด้อยนะครับตรงที่อันติเนี่ยมันไม่ได้ยิงลงแบบ 100% อ่ะมันเหมือนมิจี้ที่เปิดอันติแล้วก็ทำให้ชูตลงเพิ่มมากขึ้นแค่นั้นเองแต่มันก็มีโอกาสที่จะไม่ลงนะครับผมถ้าเทียบกับมิจี้เนี่ยผมว่าสูสีนะแต่นะครับผมแต่นะแต่ผมว่าตัวนี้มันจะแม่นกว่ามิจี้นะถ้าเทียบตามการ์ตูนมังงะเนี่ยเพราะว่ามิจี้เนี่ยเหมือนใช้ประสบการณ์เก่าจากตอนมอต้นมาเล่นแค่นั้นเองนะถ้าตามในมังงะนะการชูตเนี่ยอาจจะไม่แม่นเท่านะครับผมแต่ณปัจจุบันเนี่ยตัวมิยามาสึเนี่ยถือว่าแม่นนะครับเป็นอันดับ2รองจากจินเลยนะความแม่นเนี่ยผมให้มิยามาสึมากกว่าแต่ความพิ้วเนี่ยผมให้มิจินะมาพูดถึงความคุ้มค่าของตัวละครตัวนี้นะครับผมกับเรทที่ต้องจ่ายไป 2,888 เพชรแล้วก็888คูปองนะครับผมแล้วก็ใช้บัตรฝึกนะครับผม200เพชรนะครับ200คูปองนะครับผมถ้าเทียบความคุ้มค่าแล้วก็ตัวละครอื่นอย่างมิจี้เนี่ยผมว่ามันก็น่าใช้อยู่ในระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันใช้บัตรฝึกน้อยมากนะครับผมที่สังเกตมี3มี2มี5เห็นมี10ใบอยู่แค่2อันมั้งครับแล้วก็9ใบอันนึงนะครับผมแต่เรื่องความแม่นเนี่ยผมว่าแม่นกว่ามิจี้แน่นอนนะฮะดูจากสภาพนะแม่นกว่าตอนมิจี้แบบเปิดอันติอีกอะแล้วก็สเต็ปออกข้างเร็วกว่าจินนะแล้วก็ใช้บัตรฝึกน้อยแล้วก็ใช้แค่200เพชรในการฝึกแค่นั้นนะถ้าพูดถึงความน่าใช้ผมว่าน่าใช้ในระดับ1เลยทีเดียวนะครับผมโอเควันนี้ก็รีวิวนะครับผมตัวละครลับแห่งไคนันเบอร์15มิยามาสึก็จบลงเพียงแค่นี้นั้นนะครับผมขอบคุณที่ติดตามกันมารับชมจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้เก่าเกมขอลาไปแล้วครับไปเจอกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย